ะคะแต่ว่าแผนเราก็จะมีการที่ว่าเราอาจจะย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดนะคะถ้าเรามีลูกเพราะเราอยากให้ลูกเราเติบโตกับธรรมชาติรถไม่ติดอากาศที่ดีโรงเรียนที่แบบว่ามีพื้นที่กว้างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราอยากมีครอบครัวที่เป็นธรรมชาติอบอุ่นเรียบง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะสวัสดีค่ะเมทันนะคะจริงๆก็ต้องบอกว่ามันซิมเพิลมากค่ะเหมือนกับทุกๆคนเลยแต่ว่าเราก็จะมีการทำกิจกรรมด้วยกันอย่างเช่นอะไรง่ายๆแบบทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าออกกำลังกายค่ะก็แน่นอนเลยค่ะต้องมีอาหารเช้าจะเป็นพวกเบาๆนะคะแล้วก็ต้องมีกาแฟค่ะหอมๆเพราะว่าเหมือนมันเป็นจุดเริ่มต้นของวันบางทีเรา work from home ทำอะไรอยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็ต้องการแบบกาแฟบูสต์ตอนเช้านิดนึงค่ะก็จริงๆคู่เราเนี่ยโชคดีมากที่เราเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวเหมือนกันบางครั้งเนี่ยเราก็มีสเปซให้กันแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยกิจกรรมที่เป็นพื้นฐานเบสิกอะค่ะอย่างเช่นอย่างที่บอกว่าทำกับข้าวเราก็จะมาทำด้วยกันค่ะอย่างเช่นบางทีก็จะทำคนละเมนูอะไรเงี้ยแล้วเราก็ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันในครัวก็ช่วยกันเตรียมของอะไรแล้วก็มานั่งทานข้าวด้วยกันตอนบ่ายก็กาแฟอีกทีนึงอะไรเงี้ยค่ะช่วงกาแฟก็จะเป็นช่วงที่เราแบบพูดคุยหรือเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ที่สำคัญเลยพี่โดมก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างออกกำลังกายทุกวันไม่ว่าจะเป็นยืดเส้นโยคะตอนเช้าอย่างเงี้ยเขาก็จะชวนท่านทำแล้วก็อาจจะมีออกกำลังกายเล่นสเก็ตหน้าบ้านอะไรเงี้ยค่ะพี่โดมก็จะสอนท่านโอ้โหจะหนักไปทางใต้นิดนึงค่ะพวกสตอสดอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะชอบกินผักสดมากก็จะต้องแกล้มกับพวกน้ำพริกหรือว่าผัดอะไรแบบผัดพริกแกงหรือว่าแกงไตปลาก็ชอบจะออกไปทางใต้ค่ะซึ่งท่านอ่ะก็ตลกดีคือชอบเหมือนกันเขาก็เป็นเรื่องที่ดีใจมากว่าคู่เราเนี่ยชอบทานอาหารเหมือนกันก็เลยจะไม่มีปัญหาทุกวันก็จะแบบคิดเมนูก็จะไปทางเผ็ดซะส่วนใหญ่ค่ะโหเยอะมากอะทุกคนพูดเราก็เหมือนโมเพราะว่าเขาเป็นคนทานรสจัดใช่ไหมคะพอเขาทำพวกอาหารฝรั่งเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเลี่ยนแต่ถ้าติดใจมากๆเลยน่าจะเป็นแกงส้มของเขาเพราะว่าเขาตำพริกแกงเองแล้วมันก็จะแบบเข้มข้นอะไรเงี้ยแล้วเราชอบเปรี้ยวเผ็ดแล้วเราใส่สมุนไพรเยอะๆอะค่ะพวกขมิ้นชันกระชายหรืออะไรเงี้ยมันก็จะต้านโควิดด้วยมันน่าจะเป็นเรื่องของคำว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราอะค่ะคิดว่าเป็นคำนี้คือท่านจะใช้คำนี้กับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นเวลาเราทำงานหรือกับสามีกับคุณแม่หรืออะไรเงี้ยเราจะคิดว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นแม่อะแม่ก็คงแบบเป็นห่วงเรามากแค่ไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเป็นสามีเขาจะรู้สึกยังไงถ้าเป็นทีมงานเขาเฮ้ยเขาเหนื่อยแล้วนะหรืออะไรเงี้ยพอเราเข้าใจคนอื่นแล้วเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาเนี่ยการรีแอคชั่นหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราจะนึกถึงเขามากขึ้นแค่นี้ค่ะมันก็บวกแล้วใช่ถ้าเราไม่ได้แบบว่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งอ่ะคือแค่นี้เลยมันก็บวกแล้วไม่ต้องแบบว่าโลกสวยแบบโอ้โหพูดเพราะอะไรขนาดนั้นก็ได้แค่แบบเข้าใจกันนิดนึงเนี้ยค่ะก็คิดว่าบวกแหละ น่าจะเป็นเรื่องของการนอนค่ะเพราะว่าเราเป็นคนนอนยากนิดนึงแล้วพอแบบถ้าไม่นอนพร้อมกันอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยเราต้องรอหรืออะไรยังไงอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็ยังมีความนอนยากอยู่เป็นเรื่องที่เราต้องปรับแต่ว่าเราก็เข้าใจอะค่ะว่าชีวิตคู่มันก็ต้องมีแบบบางเรื่องที่เราอยู่ด้วยกันแล้วมันจะเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องแย่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โชคดีที่พี่โดมเขาเป็นคนที่แบบเขาเข้าใจเราแล้วเขาก็รู้ว่าเราวัยประมาณนี้เราอยากทำอะไรเขาก็ให้อิสระเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็ค่อนข้างไม่ตีกรอบให้กันมากอะไรเงี้ยค่ะก็เลยค่อนข้างแบบว่าสบายใจอยู่ไม่ได้ปรับอะไรเยอะค่ะจริงๆต้องบอกว่าเราก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่หลักๆเลยท่านน่าจะมีความเหมือนเดิมมาโดยตลอดคือเรื่องของความชิลแต่ว่าพอโตขึ้นเนี่ย
ต้องรู้สึกได้แล้วว่าเฮ้ยความชิลต้องลดลงได้เพราะว่าเราอยากมองอะไรที่เป็นเป้าหมายแล้วก็เราอยากทำอะไรให้มันแบบชัดเจนมากขึ้นแล้วก็มีโกมากขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราแฮปปี้เดย์บายเดย์เราก็โอเคแล้ววันนี้เรากาแฟอร่อยเราทำงานสนุกเราก็โอเคแล้วแต่ว่าพอเราโตขึ้นเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกถึงอนาคตมากขึ้นว่าเฮ้ยพ่อแม่เราเริ่มแก่แล้วนะเราจะย้ายบ้านนะไปต่างจังหวัดแล้วยังไงต่อนู่นนี่คือพอโตขึ้นเนี่ยระยะยาวมันจะมองการไกลมากขึ้นค่ะแต่ก็ยังชิลอยู่เหมือนเดิมมีค่ะก็หลักๆเลยค่ะคงจะเป็นเรื่องเพลงคือเราอยากร้องเพลงมากๆค่ะตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะชอบแต่แบบพอได้ทำหรือเราถามตัวเองเยอะๆแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีความสุขเวลาเราร้องเพลงมันเหมือนอยู่ในโลกอะไรอย่างนึงที่แบบไม่มีอยู่จริงอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่โหดรีมมากเลยอันดับแรกนะคะแล้วก็อันดับ2ก็คือน่าจะเป็นเรื่องธุรกิจคือท่านเนี่ยกำลังฟอร์มทีมจ้างน้องเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ติดช่วงโควิดพอดีแล้วก็อยากทำธุรกิจเป็นพวกเสื้อผ้าหรือเป็นแบรนด์ยีนส์จะว่าจะทำแบรนด์ยีนส์ให้พี่โดมหรืออะไรเงี้ยคือท่านก็อยากจะมาจับแบบธุรกิจให้จริงจังมากขึ้นค่ะจริงๆนานแล้วนะคะเพราะว่าแม่ท่านเนี่ยเขาตัดเสื้อผ้าแล้วท่านก็แบบชอบดีไซน์ชุดว่าแม่งานนี้อยากใส่นี้อะไรเงี้ยให้แม่ตัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเหมือนโตมากับไปตลาดผ้าไปอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกเราชอบดีไซน์เราชอบมีหัวมีภาพในหัวว่าเฮ้ยเราอยากใส่สีนี้กับสีนี้นะอะไรเงี้ยแล้วเราก็อยากทำออกมาแต่ด้วยความที่เรามีความเป็นอาร์ติสต์อยู่เยอะค่ะกว่าที่เราจะโตขึ้นแล้วเราแบบอยากทำให้มันเป็นเงินที่มั่นคงได้เนี่ยมันก็ใช้เวลาก็มาช่วงนี้ก็โควิดพอดีก็ไม่เป็นไรก็แอบทำหลังบ้านไว้ก่อนค่ะ 2-3 อย่างประกอบกันนะคะก็ข้อ1เลยนะจะเป็นเรื่องของความสุขนะคะข้อ2เลยน่าจะเป็นเรื่องของเหมือน good for your profile นะคะเหมือนแบบทำแล้วดีกับเราอะไรเงี้ยเราได้เรียนรู้เราได้ experience ข้อ3น่าจะเป็นเรื่องของเงินคือเราก็ไม่ได้บอกว่าเงินสำคัญสุดแต่ถ้ามันมีแบบ2ข้อใน3เนี้ยเราโอเคแบบไม่ได้เงินก็ได้แต่มันต้องแบบมี experience ให้เราแล้วก็มีความสุขอย่างเงี้ยเราก็โอเคงั้นก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจคือต้องมีความสุขค่ะคือท่านจะไม่แบบไม่ชอบฝืนตัวเองทำอะไรเราจะทำได้ไม่ดีเรารู้เลยค่ะก็คิดว่าเสน่ห์ของท่านน่าจะเป็นเรื่องของความธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเวลาเรารีวิวเนี่ยเราจะชอบแบบมีแบบของร่วงของตกอะไรตลอดเวลานะคะแล้วก็เป็นตัวของเราที่มีความโกะมีความซ่าและที่สำคัญคือท่านคิดว่าเวลาท่านแต่งหน้าอะไรเงี้ยท่านจะไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์เท่าไหร่เพราะฉะนั้นท่านจะชอบแสงแดดแล้วคนติดตามก็น่าจะชอบอะไรที่มองเห็นชัดๆว่าเฮ้ยมันลงกับผิวแล้วเป็นยังไงหรือว่าใช้แล้วเป็นไงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามท่านจะมีความแบบจริงใจที่จะพูดอย่างบางครั้งแบบว่าลูกค้าบีบคำแบบสวยๆมาอย่างเงี้ยท่านก็จะแบบว่ามีคำที่เป็นของตัวเองที่แบบทุกคนก็จะบอกว่าเฮ้ยท่านจะเหมือนคล้ายๆพูดให้กับเพื่อนฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงเป็นความเรียบง่ายซิมเปิลแล้วก็จริงใจตรงนั้นด้วยค่ะโหแรกๆเนี่ยโดนเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าเราตอนนั้นเรายังเด็กอยู่อ่ะเราก็ใช้คำว่าไม่สนใจไปเลยค่ะแต่พอเราเริ่มโตขึ้นเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นห่วงคุณแม่หรืออะไรเงี้ยที่เขาแบบตั้งใจเลี้ยงเรามาแล้วก็มีคนมาว่าอะไรเสียหายเงี้ยก็แต่ว่าเราก็เหมือนกับต้องมองในด้านดีของโซเชียลอะค่ะแล้วก็มองข้ามสิ่งที่ไม่ดีไปบ้างแล้วก็อย่าลืมว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในโซเชียลมีเดียนะคะชีวิตเรามันมีอะไรอีกมากมายก็พาร์ทเนี้ยมันเป็นพาร์ทงานท่านก็มองว่ามันเป็นพาร์ทงานเป็นพาร์ทที่เราอยากให้คนได้เห็นอะไรเงี้ยมันคงไม่ใช่แบบทุกอย่างของเราเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเอาใจไปผูกกับโซเชียลขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็จริงๆในแง่ของชีวิตคู่นะคะเราเป็นคู่ที่แบบว่าไม่ค่อยกดดันกันเท่าไหร่คู่เราเนี่ยจะเป็นแนวแบบว่าชิลๆอยากทำอะไรก็คุยกันเลยเราจะไม่ได้แบบว่าเครียดมากว่าเฮ้ยจะต้องปีนี้ปีหน้าทำอะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแพลนเราก็จะมีการที่ว่าเราอาจจะย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดนะคะถ้าเรามีลูก
พราะเราอยากให้ลูกเราเติบโตกับธรรมชาติรถไม่ติดอากาศที่ดีโรงเรียนที่แบบว่ามีพื้นที่กว้างๆอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราอยากมีครอบครัวที่เป็นธรรมชาติอบอุ่นเรียบง่ายอะไรเงี้ยค่ะส่วนของตัวท่านเองเนี่ยก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นที่ย้ายไปหรือมีลูกนะคะท่านก็คงอยากทำงานได้สำเร็จอย่างที่บอกไว้ตอนแรกก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร้องเพลงนะคะหรือว่าทำธุรกิจให้มั่นคงเพราะว่าถ้ามีคนแบบบางทีเราอยากช้อปปิ้งอะไรทำอะไรเราใช้เงินตัวเองอยากจะเปย์แม่อยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็สบายใจแล้วก็อยากที่จะช่วยเหลือคนอื่นด้วยนั่นก็เป็นอีกโกนึงของท่านที่ท่านอยากจะช่วยแบบคนที่เขาเหมือนลำบากหรืออะไรก็ตามยังคิดอยู่เลยว่าอยากทำโครงการหรืออะไรที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นชอบมากที่สุดเลยคือเป็นลาเต้เย็นค่ะเป็นคนชอบเครื่องดื่มเย็นๆไม่รู้ทำไมแบบเวลาไปญี่ปุ่นก็ยังจำได้ก็ยังสั่งเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนชอบกินเย็นๆความอร่อยที่ลงตัวมั้งคะเวอร์ไปไหมคือจริงๆเรารู้สึกว่าเรามีทั้งความห้าวแมนนะคะในฝั่งของแบบอเมริกาโน่อย่างเงี้ยแบบเข้มๆใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราใส่นมลาเต้เข้าไปอะไรเงี้ยมันก็จะมีความนวลมีความละมุนขึ้นมาซึ่งเราก็มีความเป็นผู้หญิงอยู่เหมือนกันจริตนี้อะไรเงี้ยค่ะก็นิสัยด้วยหรือว่าไลฟ์สไตล์ก็เหมือนกันคืออย่างที่บอกว่าเราลุยๆแมนๆเงี้ยบางทีเราแบบไปเล่นเซิร์ฟกับพี่โดมหรือทำกิจกรรมอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นด้านเข้มผสมกับด้านที่เป็นผู้หญิงชอบเมคอัพแต่งหน้าแฟชั่นอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเมทันก็อยากจะฝาก Vogue More นะคะกับทุกคนด้วยเพราะว่าวันนี้สนุกมากๆเลยแล้วก็ภาพที่เห็นแสงที่เห็นนะคะวันนี้สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็มีแบบว่าเปลี่ยนชุดหลายชุดด้วยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะยังไงก็ติดตามท่านใน Vogue More ด้วยนะคะ